อันบ็อกซ์กับเจโร่นะครับก็วันนี้นะครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีส่งของมาให้เราแกะถึงที่ต้องขอขอบคุณมาราที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปยกของก่อนแป๊บนึงนะขนมข้าวโพดอบกรอบตราโคโคริบอรสตราหมึกแถมฟรีของสะสมทุกซองซึ่งของแถมในครั้งนี้นะครับก็คือการ์ดโอเดนยาลายโชวะไรเดอร์ครับซึ่งเขาบอกว่ามีตั้งแต่ไรเดอร์1จนถึงเจเลยทีเดียวซึ่งเขาก็มีการ์ดให้สะสมถึง82แบบด้วยกันครับผมแบ่งออกเป็น3เรทครับเรทแรก Secret Rare Special 10ลายเป็นการ์ดเลเซอร์ปั๊มทองลายเรียบแบบลับหายากพิเศษเลยเรทที่2การ์ดเลเซอร์ระดับดับเบิ้ลแรร์ซึ่งก็จะเป็นลายกาแล็กซี่อีก 36 แบบและเรทสุดท้ายการ์ดเลเซอร์ระดับแรร์ที่เป็นลายปริซึมอีก 36 แบบพูดง่ายๆก็คือทุกซองการันตีได้การ์ดเลเซอร์แน่นอนครับและคราวนี้นะครับคุณแซมโอนินยาเขาก็ได้ส่งโคโคลี่บอลที่แถมการ์ดมาให้2ลังเลยนะกินได้ยาวๆเลยก็ลังหนึ่งนะฮะจะมีอยู่16ซองเท่ากับว่าหมดเนี่ยผมต้องได้การ์ด32ลายมาดูกันสิว่าผมจะได้การ์ดอะไรแกะเลยมั้ยนี่นะขนมเต็มๆลังเลยนะฮะนี่นะขนมพอมาเริ่มเลยและข้างหลังก็จะเป็นการ์ดนะครับซึ่งซองใส่การ์ดของเขานะผมว่าสวยมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็น3ไรเดอร์ในยุค90นะชิน ZO แล้วก็เจนั่นเองนี่นะตัวซองการ์ดอ่ะเขาก็จะใช้สกอตเทปติดนะมันจะดึงง่ายมากการ์ดไม่ยับเลยคือโดยปกติอ่ะผมก็เคยกินทั้งโอเดนยาและโคโครีมานะซึ่งผมว่าทั้งสองยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีความต่างอยู่นะก็คือความเห็นส่วนตัวนะสำหรับผมอ่ะโอเดนยารสชาติมันจะออกแบบหวานหวานละมุนละมุนส่วนโคโครีเนี่ยก็จะออกแนวแบบเข้มข้นมากกว่านะสวยได้เนี่ยตกแค่นี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะดึงซองการ์ดออกมาก่อนนะทั้ง32ซองนี้เนี่ยทำอะไรพะโอ้นี่นะฮะการ์ด32ซองที่อยู่ในทั้ง2ลังนี้นะฮะซองเนี่ยครับก็จะมีอยู่4ลายครับผมก็คือลายแรกก็คือ Raider 1กับ2 X กับ Amazon Super 1กับ C-Cross แล้วก็ Shin ZO J ซึ่งเท่าที่ดูอ่ะผมว่าเหมือนเขา2เว้น2นะก็คือผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีกองลาย3 Raider Man Stronger Sky Rider Black กับ RX หรือเปล่าโอเคเดี๋ยว32ใบนี้นะมาแกะกันทีละใบเลยดีกว่านะเดี๋ยวขอแกะดีๆสักลายละซองก่อนละกันเผื่อผมจะเก็บสะสมอะไรอย่างนี้ลายแรกจะได้การ์ดอะไรรู้ป่ะตอนที่ถ่ายทำอยู่ตอนเนี้ยเอ็ดโคโคลีเขายังไม่ได้อัปเดตเลยนะว่าแต่ละลายมีลายอะไรบ้างใบแรกนะเฮ้ยใบแรกโหเป็นเลเซอร์เคลือบเมทัลลิกแบบสวยมากเลยนะถ้าเป็นเล่นไปโอเคต่อไปครับครับต่อไปครับผมนี่ Sky Rider ครับผมการันตีเลเซอร์ทุกใบนะเฮ้ยผมสังเกตข้างหลังครับผมนี่เพิ่งสังเกตด้านหลังการ์ดนะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันครับผมก็คือแบบสีเขียวกับแบบสีแดงลายดีเทลสีก็จะไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยเป็นซุปเปอร์แรร์จะเป็นพื้นหลังแดงแล้วก็โลโก้น้ำเงินส่วนอันเนี้ยเป็นการ์ดแรร์พื้นหลังก็จะเป็นสีเขียวแล้วโลโก้จะเป็นสีแดงนะเฮ้ยสวยใช้ได้เลยเนี่ยแกะลายต่อไปเลยดีกว่าโรโบไรเดอร์ครับผมเจ้าชายแห่งความเศร้านะลายต่อไปลายต่อไปผมนี่สกายไรเดอร์ครับบดเจ้าเวหาเลยโอเคดูเว
มาแกะกันต่อเรื่อยๆได้โรโบไรเดอร์ซ้ำใบหนึ่งนะฮะโอเคก็มีอยู่4ซองนะที่ผมแกะไว้อย่างดีเพื่อเตรียมเก็บสะสมนะที่เหลือไรเดอร์ X ครับผมเราจะไปอย่างไวกันเลยนะ V3 ครับผมนี่ฮะไรเดอร์แมนไปต่อไปต่อซุปเปอร์วันไรเดอร์2ไบโอไรเดอร์ครับผมเจ้าชายแห่งความโกรธของเราโคตรชอบเลยไบโอไรเดอร์เนี่ยต่อมีไรเดอร์2ก็ต้องมีไรเดอร์1ครับนี่สวยมากเลยต่อเลยนะเฮ้ยมีไรเดอร์1ชุดแรกสุดด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยต่อเลยนะไรเดอร์1ซ้ำต่อเฮ้ยนี่นะไรเดอร์1ชุดแรกอีกแอคนึงนะนี่มันจะมีเวอร์ชันซากุระทิมาไหมวะที่มันเป็นหัวดำๆแตกๆราวๆอ่ะคิดว่าน่าจะมีแหละสตรองเกอร์สวรรค์เรียกร้องแผ่นดินเรียกหาผู้คนเรียกข้าให้มาปราบเราร้ายป่ะต่อต่อไปนะเป็นสกายไรเดอร์ไรเดอร์เจไรเดอร์แมนครับผมซัดโอครับโอ้โปรดผมเลยตัวนี้เริ่มเหนื่อยเนี่ยมันจะละลาเพราะที่ว่าผมต้องยกไหล่ขึ้นเพื่อแกะโชว์กล้องนะไม่งั้นอะถ้าผมไม่ยกไหล่อะวิวมันก็จะมีแค่เนี่ยเฮ้ยไรเดอร์แมนเหนื่อยแล้วขอกินหนกสักหน่อยนะก่อนจะแกะที่เหลือต่อขนมรสปลาหมึกความอร่อยที่คุ้นเคยกว่า30ปีอยู่มา30ปีแล้วเหรอเนี่ยกัดหลอดดีกว่าซีครอสครับผมต่อเฮ้ยอันนี้ ZO Amazon Rider X Super One ZO อีกแล้วนะฮะเฮ้ย5ซองพอกระหน่ำตัดก็กลัวว่าจะตัดโดนการกันนะเนี่ยเดี๋ยวมาหยิบทีละใบนะเราจับใบนี้ก่อนประสงค์นั้นจะเป็นการ์ดแอดคีมอไซนี่เอ้ยซุปเปอร์วันอีกแล้วนะฮะคาเมนไรเดอร์ซุปเปอร์วันต่อไปนี่ซีครอสต่อไปเฮ้ยการ์ดซีเคร็ตแรร์อีกใบนะครับนี่คราวนี้ก็จะเป็นลายเสื้อของทหารช็อคเกอร์เลยนะโคตรสวยอะการ์ดพรีเมียมมากเลยนะเฮ้ยอ่ะสองซองสุดท้ายไบโอไรเดอร์อีกใบนะครับนี่สุดท้ายละซุปเปอร์วันนี่จากผลประกอบการ32ใบนะก็จะได้นี่นะก็จะได้ Secret Rare Special 2ใบนะครับผมซึ่งก็เป็นลายที่เกี่ยวกับทหารช็อกเกอร์นะหรือตัวกิกกี้สวยเลยการ์ด Secret Rare นะก็จะเป็นเลเซอร์แบบเรียบนะดูลักชูรี่มากส่วนการ์ดอีก2แรร์นะครับที่รองลงมาอันนี้ก็จะเป็นดับเบิ้ลแรร์ซึ่งก็จะเป็นเคลือบแบบแนวกาแล็กซี่นะเป็นเม็ดๆกลมๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นแรนะก็จะเป็นเคลือบแบบปริซึมนะเดี๋ยวผมมาเช็คจาก30ใบที่เหลือกันครับว่าแต่ละเลทอะมีกี่ใบซึ่งถ้าไอเนี้ยเป็นการ์ดที่แรขึ้นมาจากปกติอีกสเต็ปหนึ่งอะมันต้องมีจำนวนต่อกองเนี่ยน้อยกว่ามาเดี๋ยวผมนับก่อนนี่นะแยกละนับก่อนดีกว่าว่าการระดับดับเบิ้ลแรร์มีกี่ใบใน2ลังนะ1 2 8 9 9ใบนะแล้วก็อีก21ใบที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรทที่อยู่ล่างสุดนะก็คือเรทแรร์นั่นเองก็อย่างที่บอกนะฮะว่าตอนที่ผมถ่ายรีวิวอยู่เนี่ยคุณแซมเขายังไม่เผยนะว่ารายการทั้งหมดมีอะไรบ้างดังนั้นฮะผมก็จะรีวิวเท่าที่ผมได้สัมผัสไอ้32ใบเนี่ยแหละการนะฮะถ้ารวมการแรกกับดับเบิ้ลแรเป็นรายเดียวกันอ่ะมันจะมีรายอยู่ประมาณ46ราย
นะแต่ว่าตัว number นี่ก็คือนี่คือ number น้อยสุดนะ125ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรส่วน Guard Secret Lair number ก็ปาไปแบบ192 198แล้วเนี่ยให้ผมเดานะเบอร์191ถึง200อ่ะอาจจะเป็นเบอร์ของ Guard Secret Lair นะซึ่งการแร่และดับเบิ้ลแร่ที่ผมได้เนี่ยมันจะมีอยู่3แอคหลักๆนะก็คือเรื่องที่ใบแรกนะการนัมเบอร์1 2 5เป็นไรเดอร์1ร่างแรกสุดขี่มอไซค์นะและ1 2 6ต่อจากนั้นก็จะเป็นไรเดอร์1ขี่มอไซค์เหมือนกันแต่เป็นแนวนอนอันนี้การไรเดอร์แมนกับมอไซค์เป็นนัมเบอร์1 3 0นะก็เท่ากับว่าให้ผมเดานะการก่อนหน้าเนี่ยมันต้องมีการ์ดไรเดอร์1ไรเดอร์2ร่างเนี่ยขี่มอไซค์แน่ๆซึ่งเท่ากับว่าแอคไรเดอร์ขี่มอไซค์เนี่ยซึ่งก็คือไรเดอร์ตัวละ2แบบนะก็คือแนวตั้งกับแนวนอนรูปขี่มอไซค์แนวตั้งก็จะเป็นนัมเบอร์เลขขี่ส่วนรูปขี่มอไซค์แนวนอนนัมเบอร์ก็จะเป็นเลขคู่โอเคนี่ส่วนของร่างเสริม RX ก็จะสลับกันนะนี่และอีกแอคหนึ่งที่ผมเจอนะนั่นก็คือแอคของ number 145ไล่ไปอีก15เบอร์อันเนี้ยก็จะเป็นรูปพอร์เทรตที่ถ่ายขึ้นมาใหม่ในช่วงยุคเฮเซนะนี่ก็จะเห็นได้ว่าชุดอะมันจะมีความใหม่มากนะเนี่ยถ้าเทียบกับแอคมอไซที่เป็นภาพจากกองไทยในยุคนั้นเลยและใช่ครับการ์ดดับเบิ้ลแรก็เหมือนกันครับสำหรับนักสะสมสาย J-Band Hero คนไหนนะครับที่อยากจะกลับมาย้อนวันวานเก็บการ์ดฮีโร่ตัวโปรดของคุณนะก็สามารถซื้อนี่ได้เลยครับผมโคโคริบอลขนาด45กรัมนะซึ่งทุกซองเขาจะแถมการ์ดสวยๆแบบนี้1ใบซึ่งทุกใบเป็นเลเซอร์และสวยมากครับบอกเลยตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วนะครับผมบอกเลยว่างานเนี่ยอร่อยแล้วยังมีของแถมยกกำลัง2แน่นอนครับผมก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง J-Hero เป็นกำลังใจให้ผมและเป็นกำลังใจให้ Kokori เพื่อจะผลิตของแถมดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะ 7-Eleven ทุกสาขาโอเคไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปกินขนมให้หมดก่อนละกันครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ